ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นมาฝากนะครับการดื่มน้ำสะอาดเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่งเพราะน้ำมีประโยชน์และความจำเป็นต่อร่างกายและสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำอุ่นซึ่งการดื่มน้ำอุ่นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักเพราะเวลาดื่มจะมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้น้ำหรือบางครั้งเวลาเหนื่อยเช่นโหมงานหนักออกกำลังกายมาคนส่วนมากมักเลือกดื่มน้ำเย็นเพราะเวลาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแต่ทราบไหมว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเปล่าธรรมดาที่อยู่ในอุณหภูมิห้องที่มีความร้อนเหมาะสมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆในร่างกายส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเป็นปกติเราจึงแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายดื่มน้ำอุ่นทุกวันร่างกายจะได้ประโยชน์หลากหลายดังนี้หนึ่งนะครับช่วยดีท็อกซ์ร่างกายน้ำอุ่นช่วยดีท็อกซ์ของเสียจากร่างกายที่ไหลเวียนอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นปอดตับไตและลำไส้โดยที่น้ำอุ่นจะช่วยขับของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาระขี้มูกขี้ตาและเหงื่อใครเป็นต้น 2. ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายใครที่เป็นคนธาตุหนักท้องผูกขับถ่ายยากขอแนะนำว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนอย่าเพิ่งล้างหน้าแปรงฟันให้ดื่มน้ำอุ่น1แก้วแล้วนวดทวนเข็มนาฬิกาเบาๆที่บริเวณท้องรับรองว่าไม่นานก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแน่นอนเพราะการดื่มน้ำอุ่นเป็นแก้วแรกของวันในขณะที่ท้องกำลังว่างอยู่เป็นการลดแก๊สในกระเพาะอาหารและยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของเราให้ทำงานเป็นปกติอีกด้วย 3. นะครับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้เราป่วยยากทุกวันนี้อากาศในบ้านเราเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจนร่างกายปรับตัวไม่ทันจนบางทีอยู่ดีๆร่างกายก็แสดงอาการผิดปกติขึ้นมาเช่นปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกไอเป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนเล็กๆว่าสุขภาพของเราเริ่มอ่อนแอลงแล้วนะควรดูแลให้มากขึ้นและดูแลตัวเองไม่ให้หวัดถามหาก็คือการจิบน้ำอุ่นเป็นประจำทุกวันเพราะน้ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายไม่สะสมเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่สามารถนำไปสู่การเจ็บปวดต่างๆได้นะครับ 4. ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนสาวๆคนไหนมักจะมีอาการปวดประจำเดือนบ่อยๆทำให้ไม่รู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงและไม่อยากทำอะไรเราขอแนะนำให้จิบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นเพราะน้ำอุ่นจะเป็นเหมือนยาแก้ปวดตามธรรมชาติครับ5ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตการดื่มน้ำอุ่นให้ได้อย่างน้อย2แก้วต่อวันสามารถเพิ่มชุ่มชื้นให้ผิวพรรณของเราได้เพราะน้ำอุ่นช่วยการไหลเวียนโลหิตในเซลล์เลือดผิวหนังทั่วร่างกายส่งผลให้เรามีผิวพรรณเปล่งปลั่งเส้นผมเงางามมีน้ำหนักนะครับไม่มีปัญหาเช่นศีรษะรังแคผมร่วงผมบางนะครับผม 6. ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดื่มน้ำอุ่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดอ่านของสมองส่วนหนึ่งเพราะน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเลือดดังนั้นหากรู้ว่าทำงานแล้วไอเดียไม่บรรเจิดขอแนะนำหยุดพักเล็กน้อยเดินไปหาน้ำอุ่นมาจิบสักแก้วหนึ่งเพียงไม่นานร่างกายก็จะปี้กระเป๋าครับ7นะครับช่วยลดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจอาการเจ็บคอเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียในบริเวณทางเดินหายใจโดยบางครั้งจะมีอาการไอร่วมแต่เราสามารถลดการสะสม ขอไปครับผมต้องหาไว้มาติดบ้างแล้วนะแต่เราสามารถลดการสะสม
โรคเหล่านี้ได้ด้วยวิธีง่ายๆคือการจิบน้ำอุ่นทั้งวันนะครับ8ครับข้อสุดท้ายช่วยให้การออกกำลังกายเห็นผลดียิ่งขึ้นการออกกำลังกายแต่ละวันของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเราได้จิบน้ำอุ่นอย่างน้อย1แก้วเพราะน้ำอุ่นจะช่วยการไหลเวียนโลหิตเพิ่มลดการบาดเจ็บของข้อต่อและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทำให้เราไม่มีกล้ามเนื้อตึงเหตุหดเกร็งหรือเป็นตะคริวอีกทั้งช่วยเพิ่มความสมดุลระบบประสาทและสมองอีกด้วยครับเมื่อรู้ข้อดีของน้ำอุ่นกันแล้วอย่าลืมหันมาดื่มน้ำอุ่นให้มากกว่าน้ำเย็นนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ